ได้มือถือมาใหม่กล้องยังแจ่มมาพี่โม่นี่เป็นแบบกล้อง4ตัวเลยนะ48ล้านพิกเซลโอ้โหนี่ชัดเลยดิชัดมากอ่ะพี่ต่อสายไฟอยู่พี่ต้องทำงานเอ้ยทำงานไปเลยไปหุ้ยเดี๋ยวถ่ายรูปเพื่อนเล่นดีกว่าเฮ้ยพี่ไม้พี่ไม้กล่องน้ำอยู่ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์ให้เลยนี่หันมาหันมายิ้มด้วยยิ้มด้วยไอ้ยะสุดยอดโอ้โหนี่เขามีแบบ AI ทำให้ภาพสวยขึ้นด้วยนะเนี่ย จุ๊บแจงจุ๊บแจงเน่เน่เน่เดี๋ยวถ่ายรูปให้นะเอาแบบอันตราวายเลยเห็นชัดชัดเปิดสวิตช์ไฟดีๆแม่นๆโอเคโอ้โหพี่โม่ภาพอย่างสวยอ่ะนี่คิดว่าจะเอาไปแต่งแบบทำกรอบเลยนะเนี่ยเครื่องก็ไม่ร้อนด้วยสุดยอดไปเลยฮะเฮ้ยไม่ได้ทำนะพี่ไม้ไม่ได้เป็นฆาตกรเลยไม่เมื่อกี้ถ่ายรูปอยู่เฮ้ยไม่จริงไม่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่กันในเกม Among Us อีกเช่นเคยซึ่งในครั้งนี้นะคะพี่แป้งจะใช้เจ้านี่เลยหัวเว่ย Y7A ในการเล่นในครั้งนี้ค่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาโหลดแอปพลิเคชันซะก่อน Among Us เนี่ยก็เป็นเกมฟรีด้วยนะให้เพื่อนๆไปที่นี่เลย Huawei App Gallery ซึ่งแอปนี้จะรวบรวมสารพัดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแอปบันเทิงแอปธนาคารแอปเกมแล้วก็ยังมีแอปพวกโซเชียลต่างๆมากมายดังๆให้เพื่อนๆโหลดเยอะมากๆค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าเกมที่เพื่อนๆอยากจะเล่นเนี่ยมันดันไม่มีใน Huawei App Gallery ล่ะจะทำยังไงดีพี่แป้งมีตัวช่วยง่ายๆค่ะเพียงแค่เพื่อนๆเข้าไปดาวน์โหลดแอปที่มีชื่อว่าPetal Search นี่กดเข้าไปปึ๊บก็จะเห็นว่านะคะจะมีช่องให้เราเซิร์ชแบบนี้เราพิมพ์ไปเลยค่ะAmong Us โอเคแล้วก็เซิร์ชก็จะมีแอปที่เกี่ยวกับ Among Us ขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะคะให้เรากด Install ตัวแอปเนี่ยก็จะทำการหา APK ที่เหมาะสมกับเครื่องเราให้แล้วก็กดดาวน์โหลดโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ติดตั้ง Install ไปเลยค่ะดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันในเกมเลยดีกว่าเอาเลยค่ะเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะโอ้โหตาแรกนะคะเราได้เป็นครูเมดนั่นเองไหนดูซิมีภารกิจอะไรให้เราทำบ้างโอ้โหจอไปยืนทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะนี่ทุกคนรีบไปทำเควสแล้วได้รู้สึกว่าจะมีคนปิดไฟ1คนสวยแล้วเว้ยเฮ้ยสีขาวเดินมาพี่ไม้ก็เดินมาเหมือนกันฉันต้องรีบไปเปิดไฟก่อนที่ทุกคนจะตายกันหมดไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอ้โหหน้าจอแบบใหญ่มากนะคะบอกเลยว่าเล่นเกมมันจริงๆอ่ะต้องรีบเปิดไฟก่อนตึกตึกตึกโอเคเรียบร้อยเฮ้ยมีคนตายแล้วเฮ้ยมีคนตายผมเจอศพเจอที่ไหนฮะหน้าห้องไฟเป็นห้องไฟเลยคุณหัวร้อนทำไมอะไรหัวร้อนทำไมคือแบบปากคุณสั่นน่ะก่อนหน้านั้นมีใครอยู่ในละแวกนั้นบ้างไม่เห็นใครเลยแต่แป้งว่าพี่ป๊อปดูมีพิรุษนะถูกต้องเขาโบยผมก่อนเลยถูกต้องเขาหัวร้อคือเขาไม่สามารถบอกที่อยู่ของพี่ป๊อปได้พี่ป๊อปอยู่ตรงไหนบ้างอะขึ้นไปมุมขวามีคนผ่านผมอยู่2คนน่ะใครบ้างที่เรารู้ว่ามีอีคิวอยู่เพราะว่ามีหัวไอ้เงี้ยอย่างนี้เลยเดินผ่านจริงๆตอนไฟมืดคุณผ่านได้ยังไม่รู้ทำงานอะไรนะคุณทำอะไรอยู่เมื่อกี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเอาเป็นว่าตอนแรกเรายังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนแต่ว่าเราจะจับตามองพี่ป๊อปไว้แล้วกันถูกต้องแต่จับได้เลยจับอะไรก็ได้เลยตัวสีขาวตัวสีขาวตัวสีขาวผมบริสุทธิ์อีคิวแอบยิ้มเมื่อกี้อ่ะยิ้มอะไรแอบยืนเรื่องพี่ต้องไหนเฮ้ยกลับไปทำงานของตัวเองกลับไปทำงานป๋าแรกดูเหมือนว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะยังไม่ได้ปักใจเชื่อใครนะคะในระหว่างที่ทุกคนเนี่ยกำลังจับตามองกันอยู่นั้นแป้งเริ่มทำเควสละเอาล่ะครับนี่สแกน QR code เรียบร้อยเควสเสร็จแล้ว
ยเฮ้ยอีคิวเดินมาโอ้ยแม่บอกเลยนะว่าไม่มั่นใจอีคิวมากๆนะคะเพราะว่าอีคิวเนี่ยเป็นคนที่แบบเหมือนเขาร้ายลึกอ่ะบอกเลยนะว่าเราสามารถมองเห็นแผนที่ของอมังอัสได้อย่างเต็มจอมากๆเลยนะคะเฮ้ยพี่โมยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยเอ้ยเมื่อกี้อีคิวมีแบบว่าเหลื่อมๆมามองเราด้วยเอาล่ะชีพจรจุ๊บแจงตายคนเดียวเรายังรอดอยู่พี่ชาโบเลี้ยงเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ยมีคนปิดไฟสีแดงเดินผ่านไปฉีกออกทางขวานะคะนั่นก็คือพี่ไม้นั่นเองมีใครตายอยู่อีกฝั่งนึงไหมเฮ้ยพี่ไม้อยู่ตรงนี้พี่ไม้อยู่อ๋อทุกคนอยู่ตรงนี้ร่วมกันเปิดไฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีฆาตกรอยู่ในกลุ่มนี้แน่นอนเพราะว่าเมื่อกี้เขาปลดแบบปิดไฟออกนะคะเฮ้ยมีใครคนนึงหายไปอีคิวอีคิวหายออกไปจากกลุ่มเราโอ้ยฆาตกรนี่แบบเน้นวิธีการปิดไฟฆ่าเลยนะคะเนี่ยแป้งมั่นใจเกือบ 100% เลยค่ะว่าฆาตกรน่าจะเป็นอีคิวชัวร์ๆเลยเปิดเฮ้ยอีคิวตายโอ้ยอีคิวตายทุกคนพี่เป็นคนโหวตเองเจอคุณเจอศพใช่แล้วเจอที่ไหนเมื่อกี้เนี่ยจับตามองพี่ป๊อปอยู่ตลอดเวลาแล้วคิดว่าอีคิวเป็นฆาตกรแต่อีคิวดันตายอ่ะโดนใส่พี่ชาโม่ทำไมอ่ะเดินผ่านพี่ไม้กับแป้งนี่ไม่โดนฆ่าพี่ชาโม่นี่แบบเชื่อผมเขาเป็นถ้าเป็นผมผ่านคุณบ่อยไหมก็ผ่านแต่ผมก็กลัวมันมีหลายคนอยู่นะผมว่าคงมีพิรุธมากคุณน่าจะมีพิรุธกว่าคุณยังปากสั่นอยู่เลยพี่ไม้เชื่อว่าเป็นใครผมก็ผ่านพวกคุณบ่อยแต่ผมอยู่แบบ 2-3 คนไงมันก็เลยแบบไม่รู้ว่ามันไม่กล้าหรือเปล่าเพราะมันมีแค่คนเดียวไงพี่โม่อยู่แถวห้องไฟบ่อยมากใช่ผมไม่ยืนอยู่หน้าห้องผมกลัวพวกคุณแต่ก็คิดเหมือนกันว่าคนที่อยู่ห้องไฟบ่อยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่มีเควสหรือเปล่าเสร็จแล้วเควสอ่ะผมเลยรอห้องไฟอย่างอีคิวตายโหวตพี่ป๊อปก่อนครั้งหนึ่งทำไมมีเกณฑ์ในการโหวตพี่เจอแป้งตั้งหลายรอบไฟก็ดับพี่ไม่เจออีคิวเลยนะอยู่ตอนที่ออกมาจากตรงนั้นเนี่ยมีอีคิวเดินผ่านมาด้วยยังไงพี่ป๊อปก็ต้องเจอไม่เจอแค่ตอนแรกๆเฉยๆแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เจออีกเลยมันเหลืออีกไม่แน่พี่ป๊อปอาจเลี้ยงไข้หนูก็ได้เพราะว่าหนูอยู่กับพี่ป๊อปบ่อยมากถ้าพี่เลี้ยงไข้พี่เลี้ยงอีคิวดีกว่าโอเคโหวตพี่โมอ้าวทำไมเป็นผมอ่ะหรือพี่ไม้วะเฮ้ยแต่พี่ไม้เจอพี่หลายรอบนะไม่ได้เป็นเฮ้ยคะแนนเสมอเอ้าเฮ้ยผมตายแน่จับตามองถ้าพี่โมตายพี่ป๊อปเป็นคือทุกคนหาว่าผมเป็นเว้ยแต่ผมไม่ได้เป็นคือตอนนี้สงสัยพี่ชาโม่กับแปงมากเพราะว่าพี่ไม้เนี่ยเจอหลายรอบแล้วเขาไม่ได้ทำอะไรอ่ะเขาไม่ทำอะไรผมเอาจริงๆป่ะแป้งเชื่อมั่นเลยนะคะว่ายังไงพี่ชาโม่เนี่ยไม่ได้เป็นแน่นอนแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยโหวตเล่นๆเพราะว่าดูจากทรงแล้วเนี่ยคะแนนมันก็ต้องสูสีอยู่แล้วนะคะเอาล่ะตอนนี้ทุกคนเนี่ยพยายามเกาะกูเฮ้ยเฮ้ยฆาตกรถูกขังไปฉันต้องรีบไปทำเควสให้เสร็จก่อนนะเฮ้ยฆาตกรพยายามจับแยกพวกเราสวยละแป้งกับพี่ไม้แล้วก็พี่โม่ตอนนี้อยู่ด้วยกันนะคะเอาล่ะพี่ไม้ไปคนเดียวพี่ป๊อปไปกับพี่ไม้แป้งอยู่กับพี่ชาโม่ถ้าตอนนี้โดนฆ่าก็คือจบกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนดับไฟถ้ามีคนตายเนี่ยพี่โม่ยังไงก็ไม่ใช่อยู่แล้วเดินต่อเดินต่ออีกนิดหน่อยอีกนิดเดียวจังหวะนี้เดินไปที่ห้องโหวตครับผมพี่ไม้ยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้พี่โม่ไปดูสัญญาณชีพจรก่อนเมื่อกี้แบบชัดมากเลยนะก็ต้องบอกว่าเราต้องขอโทษสีขาวใช่จริงพี่ไม้มีอะไรจะพูดพี่เห็นสีขาวเป็นน้องไก่เขาล้อเห็นเหมือนกันเห็นเหมือนกันกระดูกขาวจั๊วเลยกระดูกขาวจั๊วเลยขาวยันพุงอ่ะเอาเป็นว่าไม่ต้องพูดพร่ำนำเพลงครับไปเลยดีกว่าว่าออกไปจากยานเราผมไม่หวดไปออกไปเลยออกไปช
มากันที่ตาต่อไปแต่รีบไปฆาตกรโอ้โหสุดยอดเลยครับผมมาถึงก็ไปเลยดีกว่าโอปออยู่ตรงนี้พี่กิจอยู่ตรงนั้นเอาล่ะจังหวะนี้ปิดไฟเฮ้ยจุ๊บแจ้งมาจุ๊บแจ้งมาโอ้ยจังหวะข้าน้อยมากค่ะเราต้องรีบไปช่วยเขาทำไฟก่อนนะคะตึ๊บโอ้โหบอกเลยนะคะว่าหน้าจอนี่ค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะแล้วก็ขนาดเนี่ย 6.67 นิ้วเลยนะคะเล่นเกมเต็มอิ่มดูหนังชัดแจ๋วเลยและแถมนะคะถ้าเพื่อนๆเนี่ยชอบเล่นเกมอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าแบตมันจะหมดนะเพราะว่าแบตเนี้ยเขาให้มาถึง 5,000 มิลลิแอมป์เลยนะครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรทึบโอเคปึ๊บปึ๊บเอาละเรียบร้อยแล้วทำการฆ่าไปแล้วรู้สึกว่าจะมีคนอยู่ในห้องนี้นะคะเป็นสีส้มค่ะนั่นก็คือโอปอนั่นเองเอาละโอปอก็เข้ามาทำไฟเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไปไม่ได้อ้าวเพื่อนเพื่อนมารวมกลุ่มกันตรงนี้ทำไมกันล่ะเนี่ยป่ะรู้สึกว่า EQ จะหายตัวไปนะคะมันเป็นจุดที่ทำให้เราสามารถโบ้ EQ ได้นะเฮ้ย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 อยู่ดีๆก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นน่ะคืออะไรอ่ะเฮ้ยทำไรอ่ะนี่คุณจะไปฆาตกรคนที่สามเหรอจื๊บเครื่องนี้เร็วแรงมากๆนะคะเพราะว่าแรมเนี่ยเขาให้ถึง4กิกนะแล้วรอมเนี่ยตั้ง128กิกด้วยค่ะเฮ้ยนัดวินมานัดวินเฮ้ยโอ้โหพี่กิจก็มาพอดีต้องปิดไฟต้องปิดไฟกีตาร์เข้าไปอยู่ในห้องนั้นน่ะสวยละปั๊บปั๊บฆ่าก่อนวิ่งออกมามุดท่อปึ๊บปึ๊บมีคนเห็นหน้าเลยเฮ้ยเฮ้ยอีคิวเห็นน่ะอีคิวเห็นชัวร์สวยแล้วไงสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วต้องปิดห้องนี้ก่อนปิดห้องนี้ปิดห้องออฟฟิศด้วยเฮ้ยเฮ้ยเวลาอีก12วิจะรอดไหมโอ้โอปอช่วยพี่ด้วยเปิดประตูเปิดประตูปั๊บ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 ตอนนี้เหลืออีกแค่8วิเท่านั้นนะคะ6 5 4 3 2 1เฮ้ยเอ้ยมีคนตายเฮ้ยตายกี่คนน่ะ2อ่ะตาย2เมื่อกี้ใครเจอศพพี่เจอพี่แจงเจอตรงไหนเจอตรงห้องตรงเกือบถึงลาวาแล้วอ่ะเขาลึกหน้าออกเกือบลึกถึงลาวาแล้วตรงที่เพิ่มอุณหภูมิมากเฮ้ยทำไมมันติดขาดนะตื่นเต้นเจอศพมากจริงๆอ่ะบริสุทธิ์จริงๆผมก็แอบสงสัยพี่กิตนะทำไมอ่ะเพราะว่าพี่กิตอยู่ใกล้ศพคือตอนแรกอ่ะผมมาเห็นศพแล้วผมกำลังจะไปรีพอร์ตแต่ว่าพี่กีดอ่ะรีพอร์ตก่อนแต่ว่าจังหวะที่ผมกำลังเดินมาพอดีได้โบดหรือเปล่าเมื่อกี้อีคิวเห็นพี่เพราะว่าพี่ออกมาจากห้องน้ำมันก่อนที่จะไปห้องไอ้ตรงไฟผมก็ซ่อมไฟเหมือนกันปกปักปุ๊บปักกับโอปออยู่ตอนแรกโอปอแน่ใจป่ะโอปออยู่กับพี่กีดเหรอเออใช่พี่ใช่แต่แป้งมีเบาะแสนึงจะบอกว่าก่อนหน้านั้นอ่ะเริ่มเกมนะทุกคนอ่ะอยู่ด้วยกันหมดแต่ว่าอีคิวอ่ะเข้าไปในห้องฆ่าเชื้อคนเดียวโอ้โหคุณที่จะใส่ร้ายเพื่อนแบบมือไม่เปื้อนเลือดปะเนี่ยหนูก็สงสัยอีคิวเหมือนกันเพราะว่าตอนที่เราไปเปิดไฟกันอ่ะคนที่มาช้าที่สุดแล้วไม่ได้อยู่ในวงเราคืออีคิวใช่อะไรเมื่อกี้ทำอะไรไม่ทำอะไรพี่ใส่ร้ายผมอ่ะพี่แอนน่ามีพิรุธสุดแล้วเอาเป็นว่าพี่ว่าพี่ได้ตัวคนร้ายแล้วอ่ะอีคิวพี่ขอโหวตอีคิวก็คอยดูยังไงฆาตกรมันมีเพียงแค่คนเดียวอยู่แล้วไปพวกเรากลับไปทำงานดีกว่าโหวตต่อเฮ้ยสุดยอดอ่ะคือตอนนี้นะคะทุกคนเนี่ยรวมตัวกันเพราะว่ารู้แล้วว่าฆาตกรพี่กินเดินไปข้างหลังรู้แล้วว่าฆาตกรเนี่ยไม่ใช่ EQ ชัวร์ๆแป้งจะไม่ให้คนสงสัยเด็ดขาดเราต้องแยกเขาออกเป็น2อันไปฮึบ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 และแล้วนะคะแป้งก็กลายเป็นฆาตกรที่สมบูรณ์แบบโอ้โห
ยอีซี่มากๆเลยค่ะทุกคนนี่เล่นนะแบตยังไม่ค่อยหมดเลยนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆกังวลเรื่องของแบตหมดเนี่ยแป้งแนะนำเลยนะคะว่าตัวหัวเว่ยตัวนี้เนี่ยสามารถชาร์จแบบซุปเปอร์ชาร์จได้นะคะเพราะว่าเขามีกำลังวัตต์ถึง 22.5 วัตต์ด้วยก็ชาร์จเร็วชาร์จแรงมากๆเลยและนี่นะคะก็เป็นทั้งหมดของการเล่นเกมในวันนี้ค่ะโดยเจ้าหัวเว่ย Y7A บอกเลยว่ารื่นมากๆเลยค่ะและอีกอย่างนึงนะคะเขายังมีฟีเจอร์อัปเกรดเกมด้วยค่ะซึ่งจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยเล่นเกมไม่มีสะดุดแน่นอนไม่มีข้อความลายเด้งนะคะและสามารถตอบข้อความระหว่างเล่นเกมได้ด้วยโดยการที่เพื่อนๆนะคะไปที่เซตติ้งแบบนี้เมื่อมาที่เซตติ้งเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็ไปที่แอปค่ะกดไปที่แอป Assistant นะคะเรียบร้อยแล้วก็ไปที่เกม Spaceนี่ก็จะเป็นหน้าต่างมาแบบนี้นะคะเขาก็จะให้เราแอดเกมเข้าไปเลยก็สมมุติว่าแป้งเอาเป็น Among Us ใส่ลงไปค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะก็จะเพิ่มประสิทธิภาพของเกมด้วยนะไม่ได้มีแค่โหมดนี้เท่านั้นยังมี CPU Turbo แล้วก็ Performance โหมดด้วยนะคะเพื่อนๆก็สามารถหยิบมาเล่นกันได้ค่ะจะได้ทำให้เกมเนี่ยไหลลื่นสุดๆไปเลยและที่สำคัญยังมี3สีให้เพื่อนๆเลือกกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Clutch Green Bad Go หรือว่า Back นะคะแบตจุชาร์จไวกล้องโดนใจ48ล้านราคาเพียงแค่ 5,999 บาทเท่านั้นใครต้องการมือถือดีๆแบบนี้เนี่ยรีบไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะคะกับเจ้าหัวเว่ย Y7A จ้าสำหรับวันนี้แป้งต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย